วันนี้มันต้องได้ปลาดิได้ปลานะคะได้กินด้วยอุ๊ยตายละไปขยับการวางแหครั้งแรกเอาเวียงแห1 2 3อันนี้ก็เป็นอาหารของชาวบ้านชาวทุ่งชาวนาทั่วไปนั่นแหละเดี๋ยวลองชิมปลานิลคุณผู้ชมเราย่างจนแห้งแล้วมันกรอบมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและลูกปัดณัชยาสงวนสุขนะคะวันนี้ลูกปัดมาตามหนังเรื่องฮักแพงคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของหนุ่มอินดี้อารมณ์ดีแต่ต้องมาเสียงานเสียคนเพราะเรื่องความรักกับฉากนี้เลยที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะมึงเข้าใจความฮักดีสําใดเดี๋ยวนี้แพงมาเรียบร้อยแล้วนะคะปัดก็เลยอยากจะมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นวิถีชนบทคุณผู้ชมเรานัดกับพี่บุญล้อมไว้นะคะที่นี่เลยเป็นศูนย์การเรียนรู้พี่บุญล้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์อะไรคะพี่บุญล้อมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนล้อมศรีรินทร์จากการล้มเหลวจากการที่เป็นเกษตรกรแล้วเป็นหนี้เป็นสินก็เลยไปดูพื้นที่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยแล้วพ่อก็เลยน้อมนำตรงนั้นมาแล้วก็มาปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองพอทำไปเรื่อยๆก็มีคนมาขอเรียนรู้อะไรก็เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับให้กับคนอื่นเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอากลับไปปรับใช้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุผลที่เรามาที่นี่มาเจอกับพี่บุญล้อมนะคะเพราะว่าเราดูหนังเรื่องฮักแพงมาและที่เนี่ยเป็นเรื่องของชนบทเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และเขามีจับปลาด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่บุญล้อมบอกว่าป่ะอยากจะเรียนรู้เรื่องวิถีเกษตรพอเพียงเนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องการจับปลาเอาจริงไหมคะพี่บุญล้อมจับแหอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งและทุกครั้งแหมันก็คือไม่กลางเลยมันก็คือหุบวันนี้เดี๋ยวสอนให้ได้ใช่ไหมคะวันนี้มันต้องได้ปลาดิได้ปลาได้กินด้วยอุ้ยตายละงั้นลองเลยค่ะคุณผู้ชมไปเราลุยกันเลยก่อนที่เราจะไปหว่านแหจับปลาเหมือนกับในหนังเรื่องฮักแพงพี่บุญล้อมบอกว่าให้มาเก็บผักปลอดสารของฟาร์มไปกินด้วยกันค่ะเพราะที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากจริงๆและยังมีแหล่งอาหารมากมายทั้งผักและปลาและที่สำคัญทุกอย่างที่นี่ปลอดสารพิษด้วยค่ะเราก็เลยอยากลองเรียนลุงถึงสอนได้ไหมคะว่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงจะหว่านแหได้ไหมได้อะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ข้อศอกไว้ก่อนโอเคข้อแขนข้อศอกข้อแขนอ่ะนี่นะตรงนี้จับตรงนี้ไว้จับตรงนี้ทีนี้ก็ขึ้นศอกหมายถึงขึ้นไปเลยเราเล่นเราเล่นไปแล้วอย่างงี้ยกศอกขึ้นตอนนี้ก็ได้เวลาของภารกิจหว่านแหจับปลากับผู้เชี่ยวชาญอย่างลุงผินแล้วมาลุ้นกันว่าปัดจะรอดหรือไม่ค่ะ1 2 3 1 2 3มากเลยเฉินมากเลยเฉินมากเลยลุงอวยไปหรือเปล่าทีนี้เอียงตัวก่อนเอียงลักษณะเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเวลานั้นก็คือสะบัดออกไปปึ้งโยนอย่างเงี้ยโยนให้สุดๆแรงเลยปึ้งแล้วก็ปล่อยไปไอ้นี่มือนี้ก็ปล่อยด้วยมือนี้ก็เหมือนตัวเนี้ยจับส่งจะพยายามไม่โดนทำท่าดีงานนี้เห็นทีท่ารอปัดก็คงไม่ได้กินอะไรแน่ๆต้องให้ลุงผินเป็นคนหว่านแหจับปลากันแล้วล่ะค่ะเอาเลยลุงผินโอ้โหโอ้ยนี่ว้ายมีปลาด้วยเย้ใช่คุณผู้ชมหาได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีทั้งที่น้อมถือนะคะอันนี้ปลานิลเราได้ปลาดุกมีปลาดุกอีกได้หลายเมนูเลยคุณผู้ชมดูดีกว่าว่าทำเมนูอะไรได้บ้างคุณผู้ชมค่ะเราได้ปลามาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องบอกว่าวันนี้เราเลยจะมาปิ้งปลากันเลยนะคะใช่อันนี้ก็เป็นอาหารของชาวบ้านชาวทุ่งชาวนาทั่วไปนั่นแหละเนาะเพราะว่าการหาอยู่หากินในพื้นที่มันก็มีเรื่องของเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็เอามาเป็นอาหารของเราได้วันนี้เราก็เลยใช้ปลานิลและปลาดุกมาเป็นอาหารของเรา
น่ากินมากคุณผู้ชมนี่คือสดสดเลยนะสดสดเลยเออแล้วปลาพวกนี้มันก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเนาะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะหวานอร่อยถ้าเกิดเราต้องไปซื้อเนี่ยมันต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า100บาทแต่วันนี้เราแค่ออกแรงแล้วเหวี่ยงแหลงไปอย่างที่ผมทำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวทำเศรษฐกิจพอเพียงทำสวนเกษตรอะไรต่างๆนี่คือทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราได้กินอาหารซึ่งไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันก็ไม่เอายาเข้าไปอยู่ในตัวแล้วมันก็มีความสุขพอเกิดความสุขเราก็ไม่ป่วยพอไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องใช้เงินเก็บเอาไปรักษาตอนบั้นปลายชีวิตนี่แหละนี่คือความพอเพียงจริงคุณผู้ชมสุขแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟนะจ๊ะเนื้อเยอะมากคุณผู้ชมว้ายคือมันเป็นปลาดุกที่แบบที่ย่างเสร็จใหม่ๆด้วยมันมีบกข้างหลังยอดเลยปลาดุกนี่รสมากเลยนะเดี๋ยวลองชิมปลานิลคุณผู้ชมเราย่างจนแห้งแล้วมันกรอบมากคุณผู้ชมโปรตีนแบบคลีนๆเลยแล้วก็เรียกว่าไม่มีสารเลยนะอร่อยจริงอิ่มใจมากคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับความรู้ค่ะเพราะว่าพี่ล้อมบอกว่าสอนทุกอย่างแต่ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้แวะมาหาพี่ล้อมใช่ครับแวะมาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ครับผมค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมพี่ล้อมบอกว่าอยากจะมาเรียนรู้แบบไหนคือมีหมดเลยสอนหมดคุณผู้ชมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากชมเต็มๆเกี่ยวกับวิถีชนบทนะคะไปรับชมได้ในภาพยนตร์เรื่องฮักแพง20:45 ทางทูฟีลช่อง24ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ล้อมมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพาจับปลาพาทำทุกอย่างพาทัวร์สวนเกษตรอินทรีย์ต่างๆถือว่าได้ความรู้เต็มๆค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้หมดเวลาของลุยตามหนังแล้วลูกปัดและพี่ล้อมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าได้ไปสักชิ้นเลยสนับสนุนโดยใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิธีประชาลงมือทำทันที